ินเอเชียด้วยครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่นักกีฬาทั้ง22ท่านนะครับมารายงานตัวนะครับสำหรับภารกิจสำคัญของเราก็คือการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันถ้วยใหญ่ที่สุดของเอเชียนะครับในเรื่องของฟุตซอลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทอดยาวมา4ปีไม่ได้จัดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจัดทุก2ปี AFC จัดทุก2ปีแต่ว่าปีนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็เป็น4ปีที่คัมแบ็กกันมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่ค่อนข้างพิเศษนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมานะครับจาก AFC ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพที่ใช้กันมาเกือบ20ปีมาเป็น AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในความรู้สึกผมก็คือว่าก็เป็นเหมือนกับครั้งแรกของคำว่าเอเชียนคัพนะครับเพราะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายนะครับหรือว่าเรามีแผนงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นการเตรียมทีมที่เพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดเนี่ยก็คือการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2022นะครับในระหว่างวันที่11ถึง16เดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ทีมระดับโลกมาทั้งสิ้นนะครับก็คือมีทีมที่ไปร่วมชิงแชมป์โลกถึง4ทีมแล้วก็เป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่าเรา3ทีมซึ่งได้แก่อิหร่านนะครับแล้วก็โมร็อกโกแล้วก็ฟินแลนด์นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบที่ดีแล้วก็จะมีการประเมินผลทีมว่าเรายืนอยู่ณจุดไหนเรามีความพร้อมแค่ไหนในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งทุกคนก็พอจะทราบนะครับว่าเราร่วมสายเดียวกับเจ้าภาพนะครับแล้วก็อย่างคูเวตนะครับอิรักแล้วก็โอมานซึ่งเป็นทีมจากอาหรับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้และโดยเฉพาะรอบแรกซึ่งเราจะต้องมีผลงานที่มาตรฐานที่ดีนะครับในการไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พูดถึงนักเตะใหม่นะครับอย่างพรพศจากราชนาวีที่ฟอร์มดีในเล็กแรกครับครับก็เรามีนักเตะใหม่ถ้าเราจะบอกว่าใหม่ป้ายแดงก็จะมีอยู่2คนนะครับก็คืออธิพงษ์มุ่นพลายจากห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็พรพศจากราชนาวีคือจริงๆแล้วล่ะการคัดเลือกแน่นอนเราคัดเลือกจากสิ่งที่เขาแสดงออกในลีกในเลขแรกนะครับในเรื่องของผลงานในลีกนะครับซึ่งสองคนนี้ผมคิดว่าเป็นที่ยอมรับนะครับส่วนของพรพศเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นตำแหน่งหน้าเป้าแล้วเรารู้เลยว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหรือสมรรถภาพร่างกายหรือมีความสูงใหญ่ที่บังบอลได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็อยากนำเขามาทดสอบนะครับว่าเขาสามารถที่จะถ้าเรามองคุณสมบัติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเหมาะสมในการแข่งขันในระดับนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะเค้นความสามารถของเขาออกมาให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องตัดตัวเล็กเมนครับที่สองครับกับคอนเทนเซอร์แล้วก็จะต่อไปชิงแชมป์เอเชียเลยนะครับตัดตัวมองเลยตัดตัวเนี่ยจริงๆแล้วของ AFC เนี่ย regulation เราต้องพาไป14ผู้เล่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่22เท่ากับว่าเราก็จะต้องสกรีนออกไป8คนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนของฝ่ายเทคนิคนะครับที่จะค่อยๆคัดกรองค่อยๆสกรีนนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อเพราะว่า14รายชื่อเนี่ยจะไปช่วงที่เราเดินทางไปถึงคูเวตแล้วแล้วก็มีการประชุมผู้จัดการทีมเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีระยะเวลาผ่านคอนติเนนตัลด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการประเมินได้อย่างดีนะครับว่าคนผู้เล่นคนไหนที่จะติด14คนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเคยมาอุ่นเครื่องกับเรานะครับในช่วงสมัยที่ปูปิสยังทำหน้าที่อยู่นะครับเมื่อ3ประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเราก็มีผลชนะแมตช์นึงแล้วเขาชนะเราแมตช์นึงนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่ก็คือคูเวตเนี่ยใช้โค้ชบราซิลก็คือกาเกาก็คืออดีตโค้ชของคาซัคสถานนะครับในยุครุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
แล้วก็เป็นโค้ชที่มีความสามารถนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราด้วยความเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมคิดว่าเราคงประมาทเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงขีดความสามารถเราก็ไม่ได้เป็นรองคูเวตอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีองค์ประกอบแวดล้อมในการแข่งขันในแง่ของความเป็นเจ้าภาพที่อาจจะได้เปรียบเราบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราจะต้องสเกลเขานะครับแล้วก็วิเคราะห์เขาให้ละเอียดเพื่อไปเจอกันในรอบแรก